วาทจักข่าววันนี้มาจากรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียค่ะเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียระบุถึงภัยคุกคามต่อรัสเซียทางฝั่งตะวันตกว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะไร้เสถียรภาพก็คือฟินแลนด์เข้าร่วมนาโต้และในอนาคตจะรวมสวีเดนชอยกูบอกกับกรรมการบริหารของกระทรวงกลาโหมถึงการขยายพันธมิตรนาโต้ไปทางตะวันตกของรัสเซีย